สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเสียวิชัยใจดีนะครับวันนี้จะมาทำมายำกุ้งกันนะครับใส่ไว้เต็มเมื่อคืนนี้ครับผมนี่บรรยากาศของปลาไหลนะครับมาดูครับวันนี้ว่าจะได้ก้อยใส่ไข่ในเสาหรือเปล่านะฮะมาดูกันมาดูกันมายำกันเลยนะฮะมาดูหลังแรกกันเลยครับโอ้ยังอยู่ครับหลังนี้ยังอยู่ครับยังอยู่เข้าไหมเห็นไว้เมื่อคืนนี้โอ้กากแท้หลังด้วยวันนี้ไม่ได้ครับหลังนี้ทำไมมันกากอย่างนี้โอ้ได้สามสี่ตัวหลังนี้ไม่ได้ครับใส่ไม่ถึกม่วงครับเลยไม่ได้ดูหลังนี้นะครับหูหอยบลื้อเลยดูหลังนี้นะครับโอ้ได้อยู่นะโอ้ได้อยู่คนโอ้เยอะครับหลังนี้เยอะดูหอยนะครับได้อยู่ได้เลยนี่ครับโอ้ได้อยู่นะอันนี้ยังอยู่ครับอันนี้ยังอยู่เอาลุ้นกันอุ้ยหอยด้วยโอ้ได้อยู่นะโอ้ปลาก็ได้ปลาเข้านะครับหอยก็ได้หอยเชอรี่มันเข้าดีนะปลาก็ดีปลาก็ดีก็มีโอ้ตายหมดเจ็บปลาครับตายหมดโอ้มาดูอีกอันนึงครับโอ้หอยเชอรี่เยอะมากมาดูอีกอันนึงหอยเชอรี่ก็เยอะนี่เอ้ยโอ้โหเชอรี่เยอะมากปลาตัวเล็กอีกอันหนึ่งนะครับห่วงไว้ขนาดเอวไว้ขนาดนี้ยังหายโอ้อันนี้ก็ได้อยู่นะอันนี้สู้อันเมื่อกี้โอ้เอาได้อยู่นะครับได้อยู่โอ้มีสู้อันนั้นหลังเดียวอะได้เยอะเลยไปทุกคนได้เลยโอ้สรุปหายอันหนึ่งครับมาสรุปผลงานนะครับอ๋อห้าหลังครับอีกอันหนึ่งนึกว่าหายไปแล้วนะครับอีกอันหนึ่งคือฟื้นขึ้นชีพมาได้นะแต่ว่ามีอันนี้ครับโอ้เข้าเยอะเลยนะอันนี้ครับโอ้โหดูดิกุ้งเล็กๆขนาดนั้นเลยครับเอาได้ก้อยครับอันเนี้ยสรุปผลงานนี่น่าจะได้ก้อยนะครับมีหอยด้วยนี่โอ้โหคนครับได้อยู่นะได้ก้อยอยู่เด้อคนใส่ไข่กระเสียบด้วยครับโอ้โอเคครับสุดยอดเลยครับบรรยากาศก็ดีนะหน้าไปนั่งตรงกลางแล้วนะครับบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศดีน่าตกปลาน่าโดดน้ำฮะดูครับดูงานกันครับผมดูงานกันออกติดกระมังครับได้เยอะแค่ไหนโอ้อันแรกได้เยอะกว่าไอ้มีหลังหนึ่งก็ได้เยอะมากงั้นก็จะใช้ได้ครับไปตากแดดใช้อีกว้าโอ้คนสอดอีกหอยดิไงไงปลาปลาตายปลาก็ดีหอยโอ้ใหญ่มากนี่นะน้องพอได้ก้อยใส่ไข่ในเสาหรือเฮ้ยได้ก้อยเอาได้ก้อยเก็บโอ้กุ้งฝอยกุ้งฝอยพอได้ก้อยน้องพอได้ก้อยใส่ไข่ในเสาปลาปลาโอ้ได้ก้อยใช่ไหมครับ